ก่อนไปแล้วคือผมขอพูดถึงในส่วนของผู้สนับสนุนในช่องผมก่อนนะผมโดยระดับผู้สนับสนุนระดับตัวท็อปตอนนี้ก็มีสมาชิกใหม่ครับผมได้แก่ไทยภูมิ SR ครับผมนะครับก็ขอบคุณครับผมที่เป็นสมาชิกระดับตัวท็อปนะครับถูกกล่าวถึงตอนนี้ก็มี JK FK UK JGG ครับผมขอบคุณที่เป็นสมาชิกระดับผู้ถูกกล่าวถึงนะครับแล้วก็ต่อไประดับในส่วนของผู้สนับสนุนเบื้องต้นครับผมก็ขอบคุณผู้สนับสนุนระดับเบื้องต้นทุกคนครับผมที่ยังคอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนกันอยู่ครับผมนะฮะและสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมผมก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างๆติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่อีโมทที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะก็เริ่มต้นที่15 บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับโยโลสวัสดีครับพบกับรายการ Time TV นะครับวันนี้ผมจะมานำคลิปอะไรในคลิปผมนะฮะถ้าชม Minecraft เวอร์ชัน 1.8.0.27 เบต้าครับผมนะครับหรือ Minecraft เวอร์ชัน 1.7.0 build ที่7ถูกแล้วนะฮะทีนี้ผมขอไปใช้ส่วนของตัว patch นะครับสักหน่อยใช้ล็อกแบบย่อครับผมนะฮะก็ไปใช้ที่setting how to play what new ครับผมนะครับนี่นะฮะเวอร์ชันนี้ก็มีแพทนุ๊กเข้ามาผมเป็นรูปฉากของลัชเคปครับผมโดยข้างล่างเขาเขียนว่ายินต้อนรับสู่ 1.18.0.25 เดี๋ยวนายเขียนชื่อล็อกผิดอ่ะนายมันต้อง27ไม่ใช่หรอโอเคเวลาแต่ต่อกันก็ทำการปรับปรุงเกมแล้วก็แก้บั๊กครับผมในสัปดาห์นี้นะฮะรับใครที่อ่านชื่อล็อกเต็มอ่านได้ที่ aks/minecraftbeta แล้วก็สำหรับใครต้องการไปดูบั๊กอะไรบ้างก็ไปหาที่ bug.mojang.com แล้วก็มีไฮไลท์บางส่วนมาให้ดูกันนะผมนะครับซึ่งไอตัวอยู่ข้างล่างตรงนี้ครับผมมันก็เป็นของเวอร์ชันไอ้1.18.27นี่แหละครับผมแค่ตัวเลขข้อมูลเขียนผิดเฉยๆนะฮะโอเคข้างล่างเขียนว่าแก้ปัญหาเกี่ยวกับการแสดงของบล็อกของผมในวัยที่ต่ำกว่า0นะผมเป็นการที่เอาล็อกเกตโลของผมทำให้เหมือนแบบล็อกเกตโลกินไทบล็อกมันที่ต่ำกว่า0มีปัญหาแปลกๆครับผมนะฮะอะไรอย่างนี้ต่อมาที่2ผมแบ็กอัพโลกที่เราถูกแบ็กอัพไว้จะไม่เปิดเอ็กเพร์เมนต์คลิปทิ้งไว้ครับผมนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นบั๊กแปลกๆเหมือนกันนะผมจริงๆคือถ้าเรากดก๊อปปี้ไว้คลิปมันจะไม่ถูกเปิดไงนะฮะมันก็จะเป็นรูปแบบเก่าธรรมดาอะไรอย่างนี้ต่อมาครับผมนะครับแก้ปัญหาเรื่องการย้ายไฟล์ครับผมนะครับสำหรับใน Android บางรุ่นครับผมนะครับก็คือเหมือน Google ไปเขาที่ได้ผมทำคลิปเกี่ยวกับ Minecraft อัปเดตเนี่ยGoogle มันสั่งให้ย้ายไฟล์เก็บก็ผมนะครับก็ให้มีแบบนึงแล้วก็ต่อมาแก้ปัญหาบล็อกที่มีสถานะเหมือนลาวาหรือน้ำเนี่ยผมนะครับไปเจเนเรตกลางอากาศก็ผมนะครับแบบจากโลกแบบเก่าผมนะฮะโลกจิ๋วชั้นเก่าอะไรอย่างงี้นะครับผมคือแก้พวกของเลวร้อยนั่นฟ้านั่นเองโอเคนี่ข้างล่างเขียนว่าโปรจะเอาไว้ด้วยว่าโลกที่เปิดในเบต้ามีบิวนี้จะเปิดในบิวที่แล้วไม่ได้พวกเราแนะนำให้คุณคอยสำรองโลกก่อนที่จะเปิดในเบต้าด้วยผู้เล่นที่อยู่เบต้าบิวด์ด้วยกันน่ะสามารถเล่นในเบต้าไหนสามารถเล่นด้วยกันได้เฉพาะผู้เล่นอยู่ในเบต้าบิวด์เดียวกันเท่านั้นและจะไม่สามารถใช้งานเรียมสตาร์ในเบต้าผู้เล่น Android สามารถเข้าร่วมเบต้าได้ที่หน้า Google Play Store นะครับ Xbox One กับ Windows 10สามารถเข้าร่วมเบต้าที่แอป Xbox Insider Hub นะฮะซึ่งในไทยใช้ไม่ได้ซึ่งผมงงมากเกิดอะไรขึ้นนะฮะโอเคไปแล้วไปก่อนแล้วกันนะผมนะครับจริงๆผมก็ได้เปิดเชลล็อกทิ้งไว้นะคุณผู้ชมครับปึ๊บนี่ครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นเชลล็อกของเขาผมนะเขาคงก็จะเป็นเรื่องแจ้งเตือนนี่แหละข้างล่างเขาผมนะครับก็จะเป็นเรื่องนี้มีการทำอะไรบ้างครับผมก็จะเป็นการฟิกอย่างเดียวผมก็จะเป็นการออปติมัลชังให้เจเนเรตดีขึ้นในดีไวซ์ในบางอุปกรณ์ต่อมาผมก็คือเพิ่มแอนิเมชันบวกอัปเกรดแอนิเมชันครับผมนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเอโลแบ็กอัพด้วยครับผมแล้วก็ต่อมามีการแก้บล็อกนั่นแหละครับผมนะครับแอป Copy World เปิดแคปแก้เรื่องการเก็บปัญหาแล้วก่อนนี้ก็คือจริงๆก็คือเขียนทั้งหมดแหละครับผมนะฮะมีแค่ Optimize มั้งที่ไม่ได้เขียนครับผมนะฮะอ่ะโอเคครับผมขอกลับไปที่นี่เกมละกันครับผมทีนี้เข้าไปดู Market Page หน่อยว่าสัปดาห์นี้เขามีอะไรบ้างครับผมนะฮะอ่ะ Market Page ก็มีเหมือนเป็นTexture Pack อะไรอย่างงี้เนาะนี่ครับผมก็ทันจะก็ลองมาเช็คดูละกันนะผมนะครับนี่นะอันนี้ก็เป็นพวกของใหม่ครับผมนะครับปึ๊บก็สนใจก็มาเช็คดูได้ละกันครับผมโอเคครับผมนี่ประมาณนี้นะฮะ โอเคต่อมาครับผมนะครับพวกเทรนดิ้งครับผมเนี่ยพวกนิวเทคเจอร์แพ็คครับผมนะครับนี่ก็เป็นเทคเจอร์แพ็คใหม่ที่มาครับผมนะครับนี่เทคเจอร์แนวบ้านโมเดิร์นครับผมนะครับไม่มั่นใจว่าอันเอ็กซ์พอร์ตด้วยไหมที่เกียร์ตัวนี้ในบ้านโมเดิร์นเราสวยขึ้นครับผมแบบนี้นะฮะเกิดเราซื้อนะฮะอันนี้ก็มีโอ้เป็นแบบนี้ด้วยนะครับเป็นหน้าแสดงออกแบบไหนด้วยครับผมนะครับอันนี้อาจจะแปลกนี่คือผมเล่นบนเล่นคอมไงนะฮะโอเคครับผมต่อมาสกินแพ็กก็นั่นแหละก็เยอะอยู่แหละผู้ชมครับก็ลองมาเช็คดูเหมือนกันว่าที่ผมจะไปดูตรง
พวกของฟรีอ่ะ education อะไรเงี้ยมันมีหรือเปล่าไงเพจตรงเนี้ยนะฮะรู้สึกว่าจะมีครับผมชื่ออะไรเนี่ย Mystery เดี๋ยวเข้าไปดูกันในหัวข้อไปชื่อกันว่ามีอะไรบ้างทั้งหมดก่อนละกันนะผมรู้สึกว่าจะมีของใหม่มา1ชิ้นครับผมนะครับคือไอเคยแนวผมไอ้ Mystery of ปาดุกันเนี่ยผมนะครับบูอันว่าอะไรบูโดกันหรือเปล่านะครับน่าจะบูโดคังนะฮะเหมือนญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้นะผมน่าจะใช่เนาะเป็นแบบเควสก็ผมนะครับผจญภัยอะไรอย่างงี้ป่ะเพื่อให้แบบมิตรภาพการควบคุมตัวเองความถ่อมตนอะไรเนี่ยความมีห่วงบรรยายความเคารพอะไรตามแต่นะฮะออเนอร์ศักดิ์ศรีก็หุ้ยแบบญี่ปุ่นจริงทุกชมครับนี่ยกเลยว่ายังสวยผมมาฟรีนะฮะเดี๋ยวทำไมอื่นมันสวยแต่มีตัวนี้โผล่วะคืออะไรโอเคอันนี้ก็เป็นพาโลนาม่าครับผมนะครับปุ๊บนี่มันมีบีคอนด้วยครับผมนะครับเป็นแบบฟรีก็ใครสนใจก็มาเล่นดูได้ครับผมนะครับก็แบบที่เอาเช็ดเรื่องมาเทสน่าจะเหมาะอยู่ครับผมพูดเลยนะฮะโอเคดูซิว่ามีอะไรอีกไหมนะเกเตอร์ไฮไลท์อันนี้อะไรเอ่ยมันเลยขึ้นเลยลง Force Crowd ช่างมันเถอะนะฮะไม่ฟรีเราก็ผ่านไปผู้ชมก็มีของฟรีหนึ่งอันก็หกนะฮะดีมาเช็คนึงนะฮะต่อมาขอไปเช็คในส่วนของตัว Dress Room หน่อยครับผมนะฮะต่อมาเราก็มาที่ส่วนของตัว Dress Room ของผมนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นพวกของแต่งนะผมซึ่งในไอ้นี้ก็จะมีของแต่งใหม่ด้วยครับผมนะครับอย่างอันนี้เป็นเอ้ยหน้ากากน่ารักหน้ากากกีเปอร์เอ้ยน่ารักจะเลยของฟรีด้วยครับผมนะฮะต่อมาครับผมอันนี้ก็เป็นชุดไฟเท่ๆครับผมต่อมาเป็นเหมือนลาย Magic Aura ครับผมนะครับนี่แล้วก็ต่อมาเป็นอุ้ยชุดไก่ครับผมเหมือนเราขี่ไก่เนาะต่อมานี้เป็นชุดนีออนนะผมนะครับเป็นชุดเซตเพลชุดเกาะเป็นเกาะนีออนนะผมเป็นเกาะจากไอ้นี่เนาะตัวรีโมทแล้วก็ต่อมานี้เป็นเหมือนคาสสีขาวผมนะครับเท่นะฮะต่อมาก็เป็นชุด RGB อันหนึ่งผู้ชมครับเป็น Power Armor อันนี้เป็นชุดลายไฟครับผมอันนี้ก็เป็นกางเกง RGB 2.0 แล้วก็อันนี้เป็นลายเหมือนสายฟ้าอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะครับโอเคทีนี้ไปดูอื่นๆมีอะไรอีกไหมผู้ชมครับโอเคดูอีโมดอีโมดมีโมดใหม่ไหมครับผมรู้สึกว่าในสัปดาห์นี้จะไม่มีอีโมทใหม่เข้ามาครับผมนะครับโอเคเราผ้าคลุมก็ยังไม่มีผ้าคลุมใหม่เข้ามาเหมือนกันนะผมโอเคนะครับทีนี้นะฮะผมขอไปเช็คในส่วนตัวอะชิเมนต์หน่อยละกันนะผมว่าอะชิเมนต์มีอะไรใหม่หรือเปล่าผมอะชิเมนต์ก็ยังเป็น114เท่าเดิมครับผมไม่ได้มีอะชิเมนต์ใหม่เนาะทีนี้ไปที่เพลย์เบต้าครับผมนะครับนี่ในเวอร์ชันนี้ผมมันก็จะมีลูกเล่นในส่วนของถ้าเกิดเราต้องการตั้งค่าเนี่ยมันจะเป็นตั้งค่าใหม่ส่วนตัววานิลาเอ็กซ์เพอริเมนต์นะผมนะครับก็เป็นเหมือนการทดสอบของวานิลาอะไรอย่างนี้เนาะก็ใครสนใจครับผมนะครับอ่ะโอเคแล้วก็มีอะไรอีกไหมนะเกมนี้ผมจะลองดูว่าไอ้ตรงเนี้ยมันบอกว่าเอ็กซ์เพอริเมนต์เท่าทั้งคู่เลยแต่ผมเปิดเอ็กซ์เพอริเมนต์ไงนะจะรู้ว่าถ้าเกิดเราเปิดแนวผมนะครับอันนี้เป็นโลกที่เปิดเอ็กซ์เพอริเมนต์เนาะถ้าเกิดเปิดก็จะเป็นแจ้งเตือนแล้วก็อันนี้เตือนระบบอัปเกรดครับผมแล้วก็นี่มีแอนิเมชันน่ารักนะฮะนี่ฝดไฟนะฮะก็เผื่อใครจะอัปเกรดโลก็อัปเกรดไปละกันนะฮะอันนี้ขอแค่ให้ดูเฉยๆครับผมนะฮะโอเคนี่มีเซิร์ฟเวอร์อยู่แต่เราเข้าไม่ได้เนาะแล้วก็ต่อมานี้เป็นมัลติเพลเยอร์ครับผมนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ซึ่งจริงๆเราไม่น่าเข้าได้ผมจะลองให้ดูแล้วกันของเดอะไฮฟ์เดอะไฮฟ์มันเป็นเซิร์ฟใกล้มีเซิร์ฟใกล้เราไงนะฮะโอเค connecting to external server นี่ก็ขึ้นเตือนว่าเราไม่สามารถเข้าเซิร์ฟได้ครับผมนะครับนี่โอเคเนาะก็ผมคงไม่ได้เข้าลูกให้ดูในเวอร์ชันนี้ครับผมเพราะว่ามันถ้าจะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ครับผมนะครับก็ไม่ต้องสลับทีนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมช่างก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะช่องมาสายสลับทีนี้ขอตัวลาครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย